แล้วไม่เคยจะเอากันเนาะแม่บ่ยากเพื่อนเนาะลืมเคยพอกินกันซะมันได้มาละเมื่อกี้แมวกินหอบสองเพราะว่าตำมะกล้วยว่าซั่นบ่หยอกแม่ซะกินบ่กินได้แท้เว้ยโอ้โหกินก็ดีคือกันเนาะสบายดีอยู่ครับป้าแต่งตัวงามไปใส่เนาะโอ้ยไปเลาะฮะไปเลาะบ่อยากเว้าวันนี้นี่ไปเรียกมาทุกคนออกไปโดยอูแล้วกับแม่พ่อตอนนี้นี่โอ้ยหิวข้าวแฮงทุกคนเลยพาทุกคนมาแวะเบิ่งท่านนี่ทุกคนท่านเขาเปียกไก่โคโหกทุกคนแนะนำเลยทุกคนเด้อ FC ทางไหนผู้ใดท่านได้มาเนาะได้กินข้าวเปียกแซ่บๆแนะนำให้มาหานี่เนาะแซ่บคักแซ่บแน่ทุกคนเด้อันนี้มากับแม่กับพ่อเนาะคนเดี๋ยวไปสั่งก่อนให้เบิ่งว่าเป็นยังไงเพิ่นแกะกระเทียมอยู่หั่นอยู่นี่ทุกคนอันนี้นี่ไก่ถ้วยข้าวเปียกถ้วยใหญ่30ถ้วยน้อย25อันนี้อันเก่าตี้ราคาเก้านี่ธรรมดา30กับ35ละถ้วยน้อยถ้วยน้อยประมาณ30ละเนาะข้าวเปียกเข้าเองแล้วก็มีเครื่องใน3อัน10,000ไข่ไก่ราดกินว่าอุ้มไข่ไก่ราดกินขาโต้เขาบอกว่ามีตีนเลยตีนขาโต้ชาวพันตีนไก่หาพันเอาตีนปีกกับบุ้มีวะตุ้มขาตุ้มเพื่อยยุมักให้หลังนั่นนะกินนะซาแสนโด่งนะครับกินบ่มักให้หลังกินหมูมักให้หลังมักให้หลังห้าแสนโด่งมักให้หลังคู่ละ5,000กิบต้องไปกินที่เวียดนาม500,000โด่งห้าแสนโด่งมาซ้ำ500,000กิบอ่ะเดี๋ยวลองถามเพื่อนเพื่อนว่ามักให้หลังมีบ่ซื้อมากินมันนำใจคนคู่ละ5,000เด้คู่ละ5,000ซื้อมากินมันนำใจสบายดีไหมสบายดีพอมาไปกินข้าวเปียกกันทุกคนมื้อนี้ข้าวเปียกกันโอ้แซ่บไปเสียมายามกินเป็นความลับเป็นความลับซ้อมกันซ้อมคำเอาเวลาว่างไปซ้อมกันซ้อมคำมากันแม่นละซ้อมตีนีก่อนเนาะคำเธอผมก็อยู่กับกินได้แม่นละเดี๋ยวถามทุกคนเนาะผู้คำไปสร้างอย่างเขาเหลือเดี๋ยวเธอจะตีนเขาเลยเอาตีนคนละอันมาแห้งยังอยากกินตีนกินนะคันว่าลูกแห้งกับแห้งมันคือจีบมันเปื่อยได้ละลองเบิ่งลองเบิ่งมื้อนี้สิอยากกินยากกินมักใช้หลังไม่กินปีกเลยเอาแต่เนาะตีนแห้งกับแซ่บลูกเดี๋ยวลองมึงเนาะคนเนาะหากินข้าวเปียกกันแล้วไม่เคยจะเอากันเนาะแม่บ่ยากเพิ่นเนาะลืมเคยพอกินกันซะมันได้มาละเมื่อกี้คนมาพับอยู่เห็นมั้ยอีกถ้วยนึงเราเอาให้พอเลยเป็นเด้อสินะมันต้องกินเผ็ดๆส้มๆหน่อยนี่มันแซ่บเลยทุกคนข้าวเปียกอันนี้เนาะมันไผ่ไว้บ่มีโอกาสได้มากินเนาะลองมากินลองเบิ่งลองมากินลองเบิ่งเนาะอันนี้นี่เดี๋ยวแม่จันมาสิส่วนแม่จันมากินให้กันเอ๊ะแซ่บกว่านี้บ่ได้บ่ได้เบาๆๆแซ่บกว่าหาอื่นเซ็นสายยอดกว่าหาอื่นหานี่หานี่มักเซ็นมันดิเนาะเซ็นมันเหนียวดีใส่แม่มักใส่แล้วแม่มักมันลวกแต่มันเป็นเช่นแข็งอ๋อตรงนี้เอามาจีเฮียนี่คุ้นๆยังไงหรือไม่มาอันนี้กันนัวยี่หรือเนาะแซ่บเนาะแซ่บมันบ่อได้ครับเจียวไก่ได้แหละเพราะว่าพุทธเคยกินมันบุเคยเจ็บงอนถ้าเจ้าตรงไก่ไหนตัวดิเนาะปกติใครเพิ่นกินแล้วเพิ่นเสื้อไปนัวหลายแล้วเพิ่นสิเจ็บงอนหายตั้งนานอันนี้อันนี้ตัวบ่เจ็บงอนบ่ปวดหยังเลยก็เลยแบบรู้สึกว่ามันบ่ได้กินย้อนอันนี้บวมเด้อให้ถูตีอันนี้เอาคนเลยกินเกือบบ่อยากจับกล้องเลยทุกคนวันนี้น้องไผมีโอกาสได้มากินทุกคนเบิ่งเบิ่งเด้อมาเลยค่ะนี่แซ่บเด้ออืมแซ่บเนาะแนะนำแม่แม่สู้แบบถึกใจธรรมดาแม่นี่ก็บ่ได้มักเป็นข้าวเปียกแต่ว่ามหานี่คือว่าอยากกินอยากกินแม่มักเป็นมันกินแบบแม่ปกติแม่เขาข้าวเปียกเองมันเคลื่อนเป็นข้าวเปียกไส้เนี้ยนะเนาะเปียกไส้เนี้ยเป็นนั่นนี่บ่ใส่ๆแล้วก็เหนียวๆก็เป็นหมูสากันเหนียวกันแซ่บๆแซ่บนำมันเนี่ยมาเสร็จนำมาแท้นำต้มกระดูกไก่ไก่เขาหลายตัวก็ได้ดิแซ่บเลยอะไรอย่างนี้เห็นคนเติมน้ำปลาคนดีบุญบ่เติมพอดีหรอกมีโอกาสมากินมาลองก็ทุกคนห้ามประกันของแซ่บ
นี่ยพวกมันยำเต็มหมดเลยเรือผมมีแกวเต็มที่เนาะมาเด้อทุกคนเด้ออย่าลืมอย่าพลาดด้วยงานเซฟเลยนี่กินใจมาแล้วกินใจไอ้อุคัมลองกินตีนออกมาอุคัมอยากกินตีนตัวไหนนอกคุยต้องคุยมันตาเล็บนี่เนาะมันพุ่งนี่เนาะคอยว่าเอานี่แน่นอนเดี๋ยวเอาลดนี่เป็นไก่ประดวดตีนเป็นประดวดนี่นะมันลงพื้นที่ซื้อไปอยู่ออนบอกเซฟแม่แม่กินข้าวแบบกินมาบ้านๆต้มยำก็เลยกินกับมันดุ่มดิต้มด้นเนาะมันบ้านดีเนาะเจ้าตำซานเนี่ยไปซื้อไก่เสียบเนาะเต้นไก่ซุปไก่ทำไก่ซุปไก่เลยมันจะต้มจะเป็นนี่มันก็แซ่บบัวแพงกินอีกอะไรอยากกินทุกคนเลยข้าวหน้าผู้ใดมาแต่ฟังไทยเนาะอาจจะโมโหเนาะใส่นี่หน่อยนึงเดี๋ยวทุกคนจะแซ่บอะเอาน้ำหมอน้อยเลยเด้อเอาน้ำหมอน้อยแม่เป็นพร้อมนะความคิดเป็นประเด็นดูคำกระสายจับจูบอะไรที่หนึ่งไปเลยป้าไปแวบเดียวแล้วป้ามันบกแข็งหรือว่ามันบกเป็นที่ดินน้องป้าก็โดนกวนเดี๋ยวมันน่าจะตัวใหม่เมื่อนำมาเจอป้าที่ตักเลยแล้วนำตุ้มตุ้มตุ้มป้าของมันจะดุกามันหรือเปล่าใส่แล้วกินกามยากเลยนิดหน่อยความเค็มข้นของข้าวเสียงนุ่มๆเลยครับใช่ไหมพี่เบิ้ลหรอโอ้น่าเสียงมันจะแผ่วเสียงเขาเรียกป้าเสียงแบบน่าเสียงเสียงเรียกป้าเรื่องอะไรจะหนักมันคือการหนักเสียงการหนักลูกเหมือนเรียกป้ากับลูกลูกเนี่ยลูกป้าอันนี้จ้ะก็จะเท่าเอากันไปไปไทยจะพาไปกินข้าวเปียกข้าวเปียกนะทะเลอยู่ชลบุรีภาพประการของเปียกแล้วบนข้าวเปียกเนี่ยข้าวเปียกเอาเห็นแล้วจู๊บอ่ะจู๊บอะไรข้าวเปียกเอาข้าวต้มข้าวต้มทะเลเลือกอะไรมีแบบความเมือกมีอย่างป้าอะไรเห็ดลักกระป่าที่ปล่อยมากินไปได้แบบมีปลาแดงปลาปลาธรรมดาเลยกินปลาแดงไปอย่างพวกนี้กินข้าวอย่างเดียวมันเลยแบบแซ่บแล้วผมซุปข้าวไก่ด้วยนี่ข้าวไก่เลยข
ี้เขาเป็นแบบซื้อเพี้ยอะไรเลยเมลุ่มเลยเมลุ่มเลยดังอ่ะโอ้ตุ๊กตุ๊กคนนี้นะตุ๊กกิ๊บตุ๊กเป็นดังบินในฮิลาเอาไก่เผาๆออกจากอันนะฮั่นเขาเปียกมากินเนาะจ่ายไปละมาอยากกินตำกล้วยต่อมาเบิ่งฮั่นตำกล้วยเลยเว้ยชื่อฮั่นอย่างน้อฮั่นดวงตาปลาแดกแซ่บวิติกับฮั่นอ่ะนะฮั่นเขาเปียกเลยเนาะกูมาเขื่อนเนี่ยเนี่ยเป็นอันนี้เนาะเยอะให้อยู่เขื่อนน้อยใหญ่เลยมาเขื่อนน้อยใหญ่ที่อยากกินตำต้องได้ป่ะนี่กล้วยกล้วยก็ได้กล้วยตานี่ปลายมีเหี่ยวเอาบ้างนี่เอาบ้างแล้วปลาแดกอันนี้ไข่ได้สบู่นั่นที่เข่าที่โบดาพวกเขาปลามีอัดอันนี้เขาเฮ็ดเพื่อว่าเนี่ยวันมาต่อมั้ยเนี่ยข้างเนาะนี่บ่เห็นหรอเดี๋ยวไปออกมาเอ๊ะเดี๋ยวไปคุณก่อนมันต้องมีต้นปลาแดกบ่โอ้ยปลาแดกนี่บ่กินติดมือเลยงุยงุยเลยเป็นอันนี้ครับประกันแมงวันเนาะดีด้วยล่ะก็ให้อันนี้ละแม่นผู้เดินมาบานว่าฝ่าไปมียังว่าฝ่าไปลินน้ำมูสเอาไปเนื้อเฮ็ดโมดึงเขาน่ะอ๋อใครไม่ดีนี่แหละเออไอแร่เล่าให้ฟังเออจังน้อยแล้วฝ่าไปลินละอันฝ่านึงเขาทาเมฝ่าไว้ขนาดแล้วลืมเบิ้งพ่อนะแล้วเอาไข่อันนี้เออเราเอานั่นเอานั่นซุปซินี่สิวะเอาให้เขามาซุปเออจะได้ยุติประเด็นทั้งลุงทุกแมนอยู่มันกระเบนวันนี้ต้มปลาแดกเนาะเอาเข่ากับหอมปลาแดกดิตัวเออเอาอีกว่าโอ้ยคนเฮ็ดต่ำมากล้วยตานีนะทุกคนเนาะกินนี่แหละกินนี่ละดูมันหิวมื้อนี้คนเจ็บกับบ่มีแน่แวะกินนิดนึงวันเต็มที่ก่อนมื้อนี้นอกจากสิมีกับต่ำกล้วยตานีเพิ่นขายอันนี้เด้กินซุปกินซุปก็มีอ้อหลามมะเขือจะไม่น้อยใหญ่ได้ไงวาเนาะโอ้คุณน่ะคุณตามฤดูกาลทุกคนนี่เกือบซ้ำฝ่ามือน้อยใหญ่ได้ไงวะจะไปเอามะกล้วยตานีเนื้อปลูกปลูกซะมีกับปลูกเลยปลูกไหมปลูกเพิ่มก็ดีดิแต่ยังมีอิ่มอยู่มือนี่เนาะไปกินตำกล้วยเอาหนึ่งกับบ่แม่เอาอย่างบ่เอานี่อันนึงตัดให้ได้เอาทงเลยก็ได้อันนี้อันนึงเนาะมาชิมตำกล้วยตานีทุกคนอันนี้ก็อยู่เขตบ้านสร้างคู่นะทุกคนเนาะเขตมหาวิทยาลัยดงโดกนะทุกคนมันถึงมีโอกาสได้มากับมานะทุกคนเนาะเสิร์ชคําว่าเขตมหาวิทยาลัยทุกคนมหาวิทยาลัยก็อยู่นั่นแหละทุกคนย่างไปกะฮอดเนาะเขตมหาวิทยาลัยโรงเรียนตัวกับตะกี้ก็อยู่แถวนี้คือกันเริ่มมีหลายๆอย่างเข้ามาแล้วเขตนี้เนี่ยกินหอบ2เพราะว่าตำมะกล้วยว่าซั่นบ่หยอกแม่สิกินบ่กินได้แท้เว้ยโอ้โหกินก็ดีคือกันเนาะ
เต็มที่เพราะว่าครอบครัวเฮาหรือครอบครัวรื่ออยู่แล้วยับเด้อมันกินอีกแล้วแม่ลูกคู่นี่ครับว่ากินแล้วผู้เดียวกินแล้วก็จามเป็นปอบเด้อยังมันกินเนื้อไหนกระปุกจามนะมันขึ้นดังเนาะมันเน่ามันแบบนั้นตำมะกล้วยน้ำมาแซ่บเลยเออครับจะว่าเอาตัวมะกล้วยน้ำแบบก้อนอ้วนเคยตำใช่มะกล้วยแซ่บเหมือนกันเคยนี่เลยกินนะเนาะกินน้ำเย็นหรือกินน้ำร้อนเคยทำนี่เคยกินแล้วนี่ทุกคนลูกไม่เคยกินก็พูดน้ำของบ้านมามีมุ้งในพวกซาลีให้ก็พูดน้ำของปลาเลยกินใครได้เห็นเนี่ยจะกินตัวเฮ็ดนึ่งเหรอคลิปแต่เจ้ากินแล้วก็ได้กินแล้วแต่ตอนว่ามันยังอยู่อย่างเนี้ยยังมุ้งในพวกซาลีเล่นแบบนั้นเนาะเล่นแค่ต้องฝึกไม่ฝึกเลยไม่มาด้วยยังเลยน้องขมเขาแกล้งละละมีของกินเหรอเนี่ยน้ำสักบ่ไงไงแม่ก็เยอะกับเขาเลยสิตุ้ยเลยเฮ็ดเอาสุขภาพดีสวยสิกินได้มาซ้ำนี่ไม่ธรรมดาได้ยิ่งพวกกินเป็นพวกเทพเชียงรายเห็นบ่เสื้อคุณขนาดนี้เอาพวกเทพคุณเสื้อแล้วพวกเทพเป็นด้วยเกินหัวหอยเอ้ยไหลเงี้ยพวกหอยเอ้ยมันยูบแดงแล้วก็ซ้อมแดงมาบอกแทนน้ำมันตะปูเนาะแม่อะไรมาเนาะแม่มันลูกผมมีถ้าก่อนไม่ใช่ได้ปูย่างหรือแซ่บก็เด็กเขาเด็กเดี๋ยวมันมีเด็กเนาะนะปะให้เด็กเลยอ่ะมันยังมีปัญหาในผู้คนโกงกันอะไรเนี่ยข้าวผักอะ
เขาให้ลูกตำเจียวเกลือไปว่าตำเจียวเกลือแซ่บไหมเนาะแล้วมันจะแบบออกเทสต์เกลือแบบแค่นิดหน่อยเขาเราเซอร์อันเขาว่าตำแบบตำใส่กระเทียมได้ตำใส่เป็ดนัวได้ใส่ได้แน่ตำใส่ห่อง่ายกันปรุงยังให้น้อยซูไข่นะมัดมันไปป้ายุ่งเซอร์เลยทั้งหมดเลยปล่อยกับเป็นเป็นคนต่ำตลอดเวลายุ่งเนี่ยประถมนี้มุ่งกับสิเอามะขามมาเอาม่วงมาปล่อยกับที่เป็นคนอ่อนเกลือมาเกลียวมานัดกันขั้นกองม่วงกับเกลียวมาเด้ออย่างวันนี้นะปล่อยกับไปง้อต้มตำให้ขึ้นกับว่าตำลิ้นโตยึกยักยึกยักยึกยักนี่มันอ่ะง้อกระต่ายบ่อตำเฮ็ดลีลาไส้นั่นไส้นี่เอาตักเขาเป็นเนี่ยเขาเป็นเนี่ยยังยุบป่อสองมันเป็นยังไงก็เป็นเหมือนเป็นกับเกลือโอ้มาเกลือขิงเนี่ยเออมาเสียบอยู่ไอ้เกลือกับมีแต่มันเฮ็ดงอในงออยู่แหละช่วยที่ตำให้ช่วยได้กับเออกูเมื่องอแล้วพันงอแล้วไปกระตำไปนี่ตำก็แป๊ะแป๊ะแล้วเหรอเพิ่นก็เฮ็ดทำท่าไปตำไปนี่ของมันกวนติ่งแอบน้อยเพิ่นก็เฮ็ดไปตำแล้วเพิ่นก็มาอ้างนี่ของกูนะไม่ได้นี่ดิแซ่บอย่าบอกใครแซ่บอย่าบอกใครอย่างนั้นแหละเออแซ่บตายแล้วแซ่บได้แล้วเหรอไฟอันไฟฮันละเม็ดขายอันขายมากอันรอดตรงเงี้ยแต่ว่านี่มันรอดเป็นตู้หลายเนาะอยากได้เงินไปลงเงี้ยพอบอกว่าได้เงินกับพ่อที่ไปขายวันนี้ที่เราที่ไปในบ้านไปเอารอดให้ในตู้เก็บรอดให้ใส่นมมาแต่มาให้แม่ตัดเกลียวให้มาบอกแม่เฮ็ดจะเฮ็ดเกลียวดิบุปผินแม่เกลียวแม่ครัวแม่น้ำหอมตำใส่กระเทียมตำใส่เกลือใส่หัวตำใส่น้ำตาลแต่กระหายที่หนุกถูกนะทานเล่นนะไปขายเอา16ไปได้เงิน10,000บาทเก็บไปได้ขายดีมีคู่แข่งในวันนี้นะมีคนไปให้ขายนะพี่นะเอากระเล็บไปได้ใส่โถหิ้วไปซื้อรอยแกนั้นที่ค้าขายหรือลูกค้าอะไรนะเพื่อนแม่มาลงมาจับเริ่มเห็นกินเขาไม่สงบมาจับมาเขากล้วยจะมาเปลี่ยนแล้วอ่ะเปลี่ยนไปองศาดีละมาเหี่ยวดิมาจับนะรสชาติคือเหี่ยวก็ถึงขายคู่หัวมันได้คู่กินแม่เวียงอ่ะแม่นซื้อเบเบ็ดอยู่เวียงให้เราไปขายแล้วแม่เนาะไอ้เรื่องลิ้นเด็กน้อยน่ะแต่การที่ซื้อพวกอันน่ะวิตามินซีใส่กลับไปขายกระเล่มพร้อมค่อยได้เงินอ่ะดูละไปตลาดนี้ได้เงิน15,000ได้หลายเลยทำผู้เดียวได้ฮอตคือเราไปตู้นั่งเครื่องเราหลายเราไปตู้เครื่องเราได้เงินเซ็ตไปแต่กันคือเราได้หลายเงินหลายที่ค่อย15,000กับเราได้หลายค่อยมาขายเครื่องแต่แม่มาขายเครื่องที่นั่นให้เอง
เคียขึ้นดิกับพี่เจอพิษเนี่ยกินไปกระเพาะไนี่ก็เป็นเขตเก่าเนาะทุกคนสมัยตัวเฮียนป๊าดทีเดียวมาล่อมากินแถวนี้แล้วทุกคนประจำเลยเนาะทุกคนต้นมาล่อมากินแถวนี้แต่หอพักที่อู่พักคืออยู่ทางนี้ทุกคนอันนี้คือหอพักที่อู่พักทางนี้เนี่ยตัวนี้นี่วะปอเคยบอกว่าอยู่ฝั่งนี้แต่ว่าเจ้ามาล่อมากินแถวนี้แมนนี่หอพักที่อู่พักกันมาล่อมากินอย่าว่าเกือบทุกมื้อนี่ทุกคนมากินห้านี่นี่แต่ว่าปิดแล้วเดี๋ยวนี้ห้านี่นี่ให้เขาเปียกหลายให้หลายว่าบอกให้หลายกินน้ำขุ่นนอกกี่คนเขาก็กินน้ำขุ่นคือกันเออเปลี่ยนน้ำขุ่นกินเท่าไหร่แล้วมันอิ่ม10,000กีบเนี่ยกินเท่าไหร่โอ้ยจนแบบอีลากอีเรือกินน่ะหลายเท่าไหร่วะเนาะอิ่มมากเลยแบบเป็นห้านประจำที่แบบว่าเวลามากินต้องมาห้านี่เพราะว่ากินแล้วมันอิ่มเออมาแซ่บบอกกับโอเคอยู่เนาะอูเนาะแม่เขาเคยถามให้แซ่บแห้งกับบ่แซ่บแห้งเนาะแต่มันโอเคมันอิ่มได้หลายแต่กระแปกว่ะทุกคนเฮียนอยู่พร้อมกันแบบนี้แต่บ่เคยเห็นกันจักเทื่อเออข้างหน้านี่สิเป็นห้านปิ้งเป็ดนะทุกคนเนาะราคากับบริแพงหลายเลยห้านี่ตะกี้ตัวคิดว่ามันเป็นห้านอาถรรพ์คนมาเฮ็ดประมาณหาหุ้นเจ้าเนี่ยแหละบ่เจริญนี่จังได๋ก็เจ๊งจนเจ้านี่มาป๊าดทีโดดถล่มทลายจนแบบว่าบ่แค่เต็มตลอดนะโตบ่พอนะโตนะเริ่มสิเปิดเลยดิเป็ดตุ๊ตาเอ้าอันนั้นตุ๊ตาอันนี้ตุ๊ตาสิวะแม่นบ่แม่นเพื่อเปลี่ยนคําว่าตุ๊ออกเอาเป็นตุ๊ตุ๊ตาเป็นตุ๊ตาใช่ป่ะตุ๊ตุ๊ตาเป็นตุ๊ตาโอ้โหอันนี้ก็คือทางมาเฮือนตัวเดินคนเด้อเสียนี้นี่ที่สามารถออกสู่บ้านดอนหนูได้เนาะแต่ว่ามันก็ไปทาง13ใต้คนได้คือกันแหละทุกคนเส้นทางเส้นนี้ไปเส้นลักษ์16ไปอย่างไปบ้านอู่ก็ไปทางนี้กันทุกคนเนาะไปเส้นนี้ได้คือกันเฮ็ดขายดินขายดอนกันทั้งหลายอยู่นี่แหละทุกคนอันนี้นี่เป็นเฮือนตวยเนาะทางเอาเฮือนติดกับบุฟเฟ่ซินดาดยกโป้ทุกคนเลยหอม17/9คือว่าหอมฟังนี่สิเป็นหอมซ้อ2ทุกคนของบ้านหนองมีคําหอมปลายบ้านพ่อสิติดอยู่หั่นครับแขกเพิ่นกําลังแปลงบ่มันแปลงเข้าทางอันนี้เพิ่นทางก็สิแปลงทางเด้อทุกคนเด้อจากทางอันน่ะเข้าสู่ดาวอังคารนี่เปลี่ยนละทุกคนเด้ก็สิเป็นดีๆแล้วเนาะเขาจะยังแปลงอยู่บ่ทันแล้วเด้อเราก็พากันมาเบิ่งเห็นเราเบิ่งแต่เศร้าหมดแล้วมาเบิ่งในคนมาจักกันโอ้ยพอไอ้เท่านี้เจอแน่นไปเพิ่นคือทวงเฮาแหละทวงอย่างน้อบ่ได้ทวงเนาะเพิ่นพาแปลงทางซื้อเราแหละแม่ผู้ใดน้อบ่ล่ะเออลูกไผดร.จันสุขกับมาต้อยมาต้อยลูกดร.จันสุขเขาสิว่าซิล่ะแม่นแล้วทางดีแล้วเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวมันปูทางยางซิแม่นบ่นี่แล้วก็ทั้งหน้าเป็นเฮือนตัวทุกคนที่พระเจ้าบ่เอาบ่ฮอดพี่ตอนลุงเด่นมาลุงเด่นก็มาถึกอยู่ว่าแต่บ่ยอมส่งโลเคชั่นส่งโลเคชั่นให้ส่วนหลายคันปักโลเคชั่นที่นี่เขาเจ้ามักสิไปประตูตัวนั้นก็ต้องบอกเขาเจ้าว่าถอยมาเด้อในนึงเนี่ยวันนี้นั่นตัวก็อยู่ทั้งนี้ทุกคนเนาะมีคอกไก่อยู่ขวามือหั่นมีต้นไม้ใหญ่สัญลักษณ์เนาะแล้วก็มีต้นพวงมืองานแต่งเฮาก็บ่ได้จัดอยู่นี่ดอกอาจจะมีการมากินย้อนหลังเพราะว่าคุณยุเบียงบัวมาได้มาแล้วฮะอาจจะมีอยู่ปิงปองตุ๊กไก่บ่มีดอกย้อนหลังอาจจะมีก็กินเล็กๆน้อยๆอาจจะเฮ็ดในอยู่ได้กินธรรมดาอย่างว่านี่นะคั่นแบบที่ไปเฮ็ดงานใหญ่ๆนี่โอ้บ่ไหวอาจจะเป็นแบบว่ามีประมาณจัก10คนหรือ10ปลายคนนี่ก็โอเคอยู่มันเป็นไปได้อยู่มันสิมาแบบเซิร์ฟแบบหลายๆคนนี่โอ้บ่ไหวเนาะอาจจะเป็นแบบสไตล์แบบเอาเมียก็เอาเมียขึ้นเฮือนบ่เลยจังได๋เขาเอิ้นตอนทับไพ่ตอนทับไพ่คิดบ่ออกนะทุกคนเนาะกะสิบอกอีกเทื่อนึงเนาะก็คืองานของเฮานี่สิจัดอยู่ที่ร่องซาน20มกราคมจัดอยู่ที่ร่องซานเนาะหรือว่าเป็นวันที่20มังกรเนาะภาษาลาวเฮาเนาะเป็นวันที่เดือนมังกรเดือน1สากลเด้อทุกคนเด้อใกล้สิฮอดแล้วทุกคนยังเหลืออีบ่จักกี่มื้อนึงอีกเดือนนึงอู้อีกเดือนนึงแม่นประมาณนั้นนะทุกคนเนาะฝากทุกคนติดตามต่อไปเนาะว่าสิเป็นจังได๋ไปอ่ะเดี๋ยวเฮาสิขอตัวไปรับไปนอนพักผ่อนนิดนึงก่อนแล้วก็จังได๋สิมาออกกําลังกายลดน้ําหนักกันทุกคนเด้บ๊ายบายบ๊ายบายทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าเด้อสบายดีทุกคน